อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับหนุ่มนักดนตรีเขาขับรถมาพร้อมกับลูกกับเมียนะฮะปรากฏว่าเขาหลุดโค้งครับตกลงไปในบ่อที่เขากำลังซ่อมถนนอยู่โดยที่ไม่มีป้ายแจ้งเตือนไม่มีไฟส่องสว่างสภาพเป็นแบบนี้ครับผมมากับลูกกับเมียครับรถผมตกตรงนี้ไม่มีอะไรกั้นเลยครับทางโค้งตอนกลางคืนด้วยนี่ครับรถผมนี่เป็นลอยมานี่แล้วครับออกมานี่แล้วครับรถผมนี่ฮะนี่เป็นคลิปที่คุณสิริชัยแทนปั้นอายุ42ปีครับเขาได้ถ่ายเอาไว้นะหลังจากที่ฟ้าเริ่มสว่างแล้วแต่รถนี่อยู่ไหนอ่ะตกลงไปอยู่ในบ่อหงายท้องเลยครับแล้วข้างๆมีเหล็กแหลมอยู่ด้วยนะเขาบอกว่านี่ถ้าพลาดไปนิดเดียวเนี่ยไปตกตรงเหล็กเนี่ยเห็นไหมค่ะจะเป็นยังไงเนี่ยโอ้โหน่ากลัวมากลูกเมียเขาตัวเขาจะรอดไหมนะสุดท้ายนะครับเขาต้องปีนเอาชีวิตรอดขึ้นมาจากบ่อซึ่งตรงนี้คือโค้งอยู่ที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับแล้วปีนขึ้นมาปุ๊บโบกมือขอความช่วยเหลือปรากฏว่ามีรถอีกคันเกือบจะมาชนเขาอีกนะฮะดีที่หักหลบทันบางคนขับผ่านไปผ่านมาไม่ช่วยคิดว่าเป็นมิจฉาชีพกว่าจะมีคนช่วยก็สว่างแล้วนะครับตอนนี้รถพังยับใช้งานไม่ได้เพิ่งซื้อมามือสองไม่ถึงปีผ่อนยังไม่หมดยังต้องมาเสียค่าพยาบาลอีกต่างหากครับว่ามันมีบ่อข้างหน้าโดยที่มีป้ายมีอะไรมีแท่งบาริเออร์หรือว่ากลวยขวางไว้ผมจะเห็นเลยผมก็จะได้อะไรได้แต่ทีนี้ไม่รู้เลยครับครับล่วงลงไปเลยปีนขึ้นมาเองครับดึงลูกขึ้นมาแล้วก็ดึงภรรยาขึ้นมาด้วยครับผมพูดจากใจเลยครับมันง่ายมากเลยแค่คุณทำอะไรให้มันชัดเจนให้มันถูกต้องอ่ะอย่างน้อยอ่ะป้ายสะท้อนแสงก็ต้องมีไฟสัญลักษณ์ต้องชัดเจนครับถ้ามันชัดเจนอ่ะใครมันก็ไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับเอออ่ะทีนี้หลังเกิดเรื่องว่ายังไงฮะกรมทางหลวงนัดติดต่อมาพูดคุยแล้วนะสภาพรถเป็นแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวจะคุยกัน3ธันวาคมนี้และล่าสุดฮะคุณผู้ชมลองเดาที่เกิดเหตุเป็นยังไงป้ายมาแล้วจ้าโอ้ยไปแน่นเอออะไรส้มๆเต็มเลยแล้วล้อมข้อแต่ก็ยังดีกว่าไม่ล้อมแล้วกันนะฮะแต่ว่าแอบฝากนิดนึงผมกลัวเหลือเกินว่ากลางคืนเนี่ยไฟจะไม่พอหรือเปล่าใช่ค่ะเพราะดูจากซ้ายๆขวาๆเนี่ยไม่มีเสาไฟเลยนะคะเออฝากติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่มแล้วก็ฝากดูทั่วประเทศเลยนะฮะบริเวณจุดก่อสร้างอย่าให้เกิดเหตุแบบนี้อีกนะครับค่ะ